เหรียญหมุนเวียนรัชกาลที่9เป็นเหรียญหมุนเวียนหน้าเหรียญ5บาทเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนะครับพ.ศ. 2546จำนวนการผลิตอยู่ที่ 182,000 เหรียญครับด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครับผินพระพักตร์เบื้องซ้ายด้านซ้ายชิดขอบเหรียญมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9เป็นเหรียญหายากตัวติดผลิตน้อยด้านหลังจะเป็นรูปวัดเบญจมบพิตรนะครับด้านบนริมขอบเหรียญมีข้อความเขียนว่าประเทศไทยพ.ศ. 2546ด้านล่างระบุ5บาทเป็นเหรียญสภาพ UNC ไม่ผ่านการใช้ครับเพื่อนๆท่านใดมีเหรียญนี้อยู่ในมือสามารถนำมาแลกกับเราได้นะครับถ้าสภาพอย่างในมือผมนี่เหรียญนึงก็ไม่ต่ำจาก800ถึง 1,000 บาทครับแต่ถ้าเผื่อเป็นสภาพแบบนี้นะครับสภาพผ่านการใช้เก่าๆแบบนี้นะครับก็สามารถนำมาแลกได้เหรียญละ300 400 500บาทแล้วแต่สภาพนะครับอยู่ที่สภาพเหรียญนะครับอันนี้ผมนำมาให้ชมเฉยๆครับเป็นเหรียญผ่านใช้พ.ศ. 2543แต่มันที่รับคือพ.ศ. 2546ครับในราคา300บาทถึง500บาทครับอยู่ที่สภาพครับแต่ถ้าเผื่อสภาพ UNC แบบนี้นะครับเราสามารถรับละเหรียญละ800บาทถึง 1,000 บาทครับเพื่อนๆท่านใดมีต้องการจะปล่อยติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับเหรียญวิ่งวิ่งเลยนะครับสภาพ UNC ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดมีติดต่อมาได้เลยนะครับต้องสภาพแบบนี้นะครับสามารถมาแลกได้ครับ800ถึง 1,000 บาท